ที่รู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้รู้เยอะวันนี้เรารู้เยอะค่ะคลื่นเพลงสร้างบรรยากาศให้ดูสนุกสนานคลื่นเพลงเพราะว่าเรากำลังจะส่งท้ายปีหมูไปต้อนรับปีหนูมาปีหนูเนี่ยเขาบอกเป็นหนูดีนะค่ะหนูนี่เป็นพาหนะของพระพิฆเนศเนี่ยทรงท่านทรงหนูมาใช่ไหมใช่แล้วหนูนี่เขาบอกว่าจะคอยกัดแทะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลเนี่ยแบบทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามาอวยพรให้คุณผู้ชมพบแต่ความสุขความเจริญมีอุปสรรคสิ่งใดก็ขอให้มันหยุดไปในปีหมูนี่เลยใช่อะไรที่เป็นอุปสรรคให้หนูกัดแทะให้ขาดนะไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะที่มาร่วมเฉลิมฉลองอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมผู้ร่วมศึกของเราทั้ง12ท่านก็มาร่วมอวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะเริ่มจากคู่พระคู่นางนะคะคุณพ่อและคุณพ่อและน้องจักรจันทร์อัคคัมสิริค่ะผมจึงเอาคุกกี้เช็คอินบ็อกซ์มาแจกทุกท่านเลยครับบอกจะบอกมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าซื้อวันนี้นะครับพรุ่งนี้ร้านปิดแล้วครับจริงๆแล้วไม่ต้องเธอขั้นยังไม่ต้องร่วมปวดศึกนะทำไมอ่ะเพราะว่าเราค่อยๆทยอยรู้เรื่องราวของดวงต่างๆวันนี้พิเศษกว่าแสดงว่าจะเป็นการสรุปนะคะทุกราศีว่าปีหนูนี้เนี่ยดวงแต่ละราศีเป็นอย่างไรเริ่มที่ราศีแรกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการนับแบบไทยเนี่ยจะนับที่ราศีเมษเป็นราศีแรกและอีกอย่างนึงราศีเมษเป็นดวงเมืองด้วยนะคุณถูกต้องครับอ่ะน้องพอภัทรพลเลยผมก่อนเลยฮะใช่ค่ะสำหรับปี50ที่ผ่านมาน้องพอเป็นยังไงบ้างคะดวงชะตาราศีเรื่องของธุรกิจดีมากครับตอนนี้ก็ในทั้งคนไข้แล้วก็เมมเบอร์ของฟิตเนสเนี่ยผมว่าดวงกันก็น่าจะประมาณสัก 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน perfect แล้วเรื่องความรักล่ะคะก็ดีครับผมถือว่าดีใช่ไหมเขาโชคดีหรือเราโชคดีครับอะไรนะฮะถ้าอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นมันเป็นปี50ด้วยค่ะปี50มาดูกันไหมว่าปี51เนี่ยคนที่เกิดราศีเมษโดยรวมนะฮะโดยรวมจะเป็นอย่างไรไปพบอาจารย์ลักษณ์เลยค่ะเชิญครับคนที่เกิดในราศีเมษปีพุทธศักราช2551เป็นปีทองชีวิตของคุณจะลุกโลดฟังครับคนที่เกิดราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทยเขาบอกว่าดวงประเทศไทยแย่จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแต่ผมดูแล้วจะมีสิ่งดีๆอีกหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับประเทศไทยส่งผลให้คนเกิดราศีเมษจะดีตามด้านการงานมีมุมของชะตาชีวิตที่จะได้งานใครตกงานจะได้งานใครที่มีการงานทำอยู่แล้วจะเจริญก้าวหน้าคิดจะลงทุนเพิ่มจะดีไหมลุยรับรองคุณจะประสบความสำเร็จกับการงานที่คุณทำส่วนใครที่ลงทุนทำการค้าและอยู่ในราศีนี้รับรองซื้อง่ายขายคล่องเรื่องของการเงินเมื่อการงานดีเงินก็ไหลมาเทมาคุณจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกำใครเป็นหนี้หนี้สินจะหมดไปใครที่คิดจะสะสมเงินให้เป็นก้อนเป็นกำเป็นก้อนที่ผ่านมาเก็บเมื่อไม่อยู่ปีนี้เก็บอยู่ผมมั่นใจความรักก็ไม่แพ้กันความรักก็มีความสุขดีในกรณีที่คุณยังไม่เจอคู่ปีนี้คุณจะเจอคู่แท้ส่วนใครที่มีคู่ครองแล้วจะมีบุตรหรือสืบตระกูลในปีนี้แน่ๆเรื่องราวของความรักปีนี้ต้องให้เวลากับคนรักให้มาเรื่องของการงานจะเสริมเรื่องของความรักโดยเฉพาะใครที่มีการทำงานร่วมกับคู่รักหรือคนรักรับรองว่าจะเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีในปีนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกับคุณได้อยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งปีครับแต่อุบัติเหตุใหญ่ๆไม่ปรากฏสรุปว่าดวงของคุณที่เกิดในราศีเมษปีพุทธศักราช2551เป็นปีทองของคุณที่
ที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตของคุณแล้วสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ตอบคืนกลับมาเรียกว่าโชคดีขอให้อย่างอมือเท้าและที่สำคัญสิ่งที่ทำแล้วเสริมดวงชะตาคือการไปไหว้พระที่สำคัญในประเทศเช่นไปสักการะหลวงพ่อพระแก้วมรกตไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรไปสักการะเทพเทวาในที่สูงเช่นพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองวัดสังเกตพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตคุณขึ้นสู่ที่สูงแล้วมีความรุ่งโรจน์มีความเจริญก้าวหน้าไปตลอดปีสาธุครับแล้วพี่ดีใจทำไมฮะเกี่ยวอะไรด้วยพี่ราศีเมษราศีเมษครับคนหน้าตาดีอยู่ราศีเมษหายไปเลยรู้สึกดีไหมก็ฟังดีและมั่นใจขึ้นเยอะเหมือนกันนะจะขยับขยายในเรื่องธุรกิจมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คาร์ดิฟิตเนี่ยเราจ้างหมอเพิ่มมาหนึ่งคนเป็นหมอชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเราออเดอร์หมอจากต่างประเทศมาแล้วมาแล้วหมอผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายเพราะเขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกว่างานเนี่ยจะทำให้เสริมดวงเรื่องรักด้วยนะอ๋อนี่กะให้ผมจีบหมอเลยใช่ไหมครับผมหมอแล้วครับหมอนวดที่คุณไปนั้นวัดโพแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเมื่อกี้อาจารย์รักเขาพิการเตือนนิดหน่อยนะคุณแม่บอกว่ายังไงก็ต้องให้เวลาในเรื่องของคนรักด้วยเริ่มยังตอนนี้แผนกนี้ปิดชั่วคราวมีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้ปิดพักเลยรักผมพังเยอะจะดีเหรอจะดีเหรออะไรฮะเอาตัวให้รอดก่อนไหมเอาจริงๆนะคือผมสามารถบอกแฟนได้ว่าเอ้ยเธอหยุดนะผมทำได้แล้วแฟนยิงป่ะยิงป่ะยิงป่ะแล้วแฟนหยุดไหมไม่หยุดสีเมฆนะคะฟังแล้วก็คงจะชื่นใจเนาะมีกำลังใจทำงานกันไปพอเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปที่ราศีของใครต่อไปไร้รอยต่อท่อเต็มผิวลับต้นตู่ด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ผลใหม่ไม่ง้อน้ำมันจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า LOE ไร้พร้อมศูนย์โดยการทั่วประเทศช็อกโกแลตโทฟี่รักเพียงคำแรกก็ตกหลุมรักร่วมเปิดศึกโดย Extra Cold ฟิล์มกันร้อนระดับ Extra จากอเมริกา20ปีแห่งการส่งมอบความสุขและลินพรอพเพอร์ตี้แป้งเด็กเบบี้ใหม่สูตรดับเบิลมิลแอนด์มิกซ์เบอร์รี ลายไปแล้วราศีแรกคือราศีเมษดวงดีกันไปแล้วนี่มาราศีพฤษภค่ะเป็นราศีของน้องจักรจันทร์เอาปี50ก่อนข่าวก็เยอะงานก็แยะธุรกิจก็รุ่งจิวเวลรี่น้องเป็นยังไงจิวเวลรี่เป็นไงครับดีค่ะจะรีวิวแล้วการตอบรับดีใช่ไหมมา3-4อาทิตย์โดนขโมยไปไม่ใช่ค่ะยังทำอยู่ไหมยังทำอยู่ไหมก็ตอนนี้แหละค่ะตอนนี้พักอยู่กะว่าอย่างที่พี่แหม่มเคยบอกว่าทำไมไม่มาทำเองก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเปิดร้านจะทำเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมอยากทำถูกต้องมีความสามารถในการออกแบบขนาดอะไรเนี่ยฉันกลัวคุณนะครับสีธนูอีกนานไหมให้มันออกไปก่อนก่อนเลยนะไปหาอาจารย์รักดีกว่านะคะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย5-1จะเป็นอย่างไรเชิญค่ะไปชมห้องนะครับคุณที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยนะเป็นคนดื้อถึงขั้นดื้อมาตามดวงชะตาเนี่ยในปี2550ที่ผ่านมาดวงดีปีนี้ดวงตกโดยรวมๆนั้นดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะกับดวงชะตา12ปีจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็จะคงอยู่แค่ปีเดียวคนเรามีขึ้นมีลงมีทุกข์มีสุขต้องเข้าใจเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องลำดับต้นก่อนจะได้ไม่ประมาทคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่าคิดลงทุนขยับขยายน้อยใจประชดเจ้านายลาออกอย่างนี้ต้องลาออกตกงานเลยตกงานเลยแล้วตกงานอยู่หนึ่งปีจะเอาอะไรกินนะลำบากนะแต่ถ้าเกิดใครมาชวนลงทุนนะก็ห้ามลงทุนเดือนขาดจะมีสิทธิ์เจ๊งมากกว่าเฮงส่วนเรื่องการเงินนั้นสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหาอย่าไปค้ำประกันไม่รับรองใครเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทความรักปีนี้อาจจะทุกข์ใจใครเกิดราศีพฤษภมีสิทธิ์ที่จะพลาดท่ากับคนแปลกหน้าที่เราคิดว่าใช่เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าไม่มีระวังเถิดเป็นอันตรายเพราะว่าคู่เขาทำร้ายนั้นอย่าคิดลองรักมิ
ฉะนั้นคุณจะผิดหวังและเสียใจใครที่มีครอบครัวแล้วต้องประคับประคองแล้วอย่าปล่อยให้มีบุตรในปีนี้เพราะอาจจะแท้งหรือหลุดหรือจะได้ลูกดื้อนี่คือเรื่องที่อยากบอกเรื่องราวของสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคุณต้องระวังงดการเดินทางไกลถ้าไม่จำเป็นทั้งทางเครื่องบินและทางน้ำอันตรายครับควรไปหาคุณหมอตรวจร่างกายทุก6เดือนมีอะไรรีบรักษาเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของความไม่ประมาทส่วนในเรื่องราวของชีวิตที่คุณจะต้องบริหารหรือเสริมชะตาในปีนี้คุณที่เกิดในราศีพฤษภควรย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรืออยู่ในบ้านเดิมก็เปลี่ยนห้องนอนจัดมุมห้องใหม่และควรหาองค์ไฉสิงเอียหรือเท้ากูเวนท้าเวสสุวรรณมาไว้คุ้มครองรักษาตัวไปไหว้เทพเจ้าแบบจีนไปเอากระดาษปักสะดอกข้อแบบจีนครอบพันและภัยจะหมดไปสรุปคนที่เกิดราศีพฤษภปีนี้เป็นปีที่คุณมีเคราะห์คุณต้องระมัดระวังและหาทางเสริมชะตาตามที่ผมได้แนะนำไปขอให้คุณโชคดีและผมเชื่อว่าคุณจะมีวันพรุ่งนี้ที่มีโอกาสโชคดีต่อไปสาธุครับเอาละครับทีนี้นะฮะอาจารย์ฟันธงแบบนี้น้องเขตน้องจักรจันทร์ขอโทษครับผมเอิญว่าชอบพูดชื่อเลยมันทำไมเขามีขอบเขตนิดนึงขอบนี่เขาเรียกว่าไฉสิงเอี๊ยะเอามาให้น้องจักรจันทร์ได้เลยครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์รักก็ได้บอกอีกทีไปสมดวงแล้วนะคะอย่าไปไหว้เทพเจ้าจีนหรือจะไปไหว้เท้ากุกเวนก็ได้ไปไหว้วัดจีนก็ได้วัดมังกรก็ได้นะจริงๆแล้วจักรจันทร์เขาไหว้พระอยู่เป็นประจำเขาบอกว่าความรักก็ระวังนิดนึงใช่แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะค่ะนะไม่มีเขตไม่มีเขตเลยฮะอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเขตไม่มีเขตมาที่บ้านผมได้ไหมล่ะครับมีเกณฑ์มีเกณฑ์คุมานข้างหลังคุมานข้างหลังอะไรก็ป้ามาทาข้ามาผมเหมือนป้ามาทาที่มาขายที่หนองลีดอ่ะวันนี้ป้าจะมาสอนที่นี่ป้าเหมือนแม่ล่ะเหมือนแม่เราเคยดูได้สิพระเจ้าจอมมันยอดมากเพียงบอกว่ากำลังจะย้ายห้องย้ายบ้านย้ายไปไหนคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนคอนโดอะไรเงี้ยผ่านไปแล้วค่ะราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะเป็นราศีที่เป็นคุณนิโคเป็นตัวแทนไปยังไงฮะปี50ที่ผ่านมาโฆษณาก็ได้แย่ลูกก็ดูดีแมวจริงหรือเปล่าน่าอ่ะพี่ชัดๆเลยเราไปดูกันดีกว่าจะได้ฟันธงกันไปเลยว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรอาจารย์รักเชิญคนที่เกิดในราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2550ที่ผ่านมาดวงเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีทำรู้สึกเบื่อเซ็งแต่พอผ่านเข้าปี2551ดวงชะตาคุณจะรุ่งโรจน์ทุกสิ่งอย่างที่หวังและปรารถนามันเป็นรอบของจังหวะของการเวลาใน12ปีจะมี1คราที่มีดาวเขียนโชคลาภมาเล็งดวงชะตาเพราะฉะนั้นใครที่ติดขัดหรือมีปัญหาจะมีข้อสรุปเป็นความสำเร็จในปีนี้ใครที่เบื่อเรื่องการงานคิดอยากเปลี่ยนแปลงจะได้งานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นสนุกส่วนใครที่ทำงานแล้วยังชอบใจยังรู้สึกมีความรู้สึกดีกับที่เดิมจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนใครที่เป็นพ่อค้านักลงทุนจะมีเกณฑ์ลงทุนขยับขยายเพิ่มเติมและประสบความสำเร็จเรื่องการเงินเนี่ยโดดเด่นมากจะมีรูทางช่องทางจะมีโอกาสที่ได้เงินมากเพราะนั้นใครที่มีกิจกรรมของการงานที่มากกว่างานประจำรับรองว่าคุณจะมีโชคลาภคนเกิดราศีนี้เป็นคนที่ต้องพูดแล้วถึงจะดีเพราะเป็นราศีเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพราะฉะนั้นในปีนี้รับรองว่าเงินทองไหลมาเทมาจนหาที่เก็บแทบไม่ทันเรื่องราวของความรักคุณจะเจอคู่แท้และสมหวังในความรักที่ผ่านมาถ้าเจอแล้วรู้สึกเซ็งไม่ใช่ปีนี้ใช่แน่และถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่อยากมีคู่ก็จะเจอคนที่รู้ใจถูกใจที่เป็นมิตรแท้ส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วปีนี้คุณมีโอกาสมีบุตรไว้สืบตระกูลโดยความตั้งใจของคุณทั้งสองคนแน่ๆถ้าคุณสุขภาพอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคกระดูกและฟันมีโรคหลงและจะเป็นแบบปูปับฉับพลันที่ทำให้ต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องอาหารการกินสิ่งที่ทำและเสริมชะตาราศีคือการไปไหว้พระพิฆเน
ทพแห่งความสำเร็จหาโอกาสทุกสัปดาห์ทุกเดือนไปทำบุญครั้งแล้วอุทิศบุญกุศลให้เทพเทวาที่รักษาตัวคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาสรุปว่าคุณที่เกิดในราศีเมถุนปีนี้เป็นปีที่คุณจะประสบความสำเร็จในแทบทุกอย่างตามที่ปรารถนาขอให้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้ววันพรุ่งนี้นั้นคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณรอคอยครับคงจะชื่นอกชื่นใจไปพร้อมๆกับน้องนิโคลนะคะทีน่ามีวางแผนจะมีลูกไหมอ่ะมีน้องทิกเกอร์ไหมถ้าวางแผนมีได้เลยนะหรอคะแต่พี่มาเป็นราศีเดียวกับจักรจันทร์นะคะก็คิดว่าวางดีกว่าไหมคะดูแล้วอาจจะข่มก็ได้ดูแล้วข่มปุ๊บก็ไม่ได้ใจเหมือนกันไม่มีเขาไม่จะไปด้วยกันเขาพากันไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะมีข่มไหมมีบ้างมีไหมมีไหมก็แชร์กันไปกับพี่แต่ว่าดีค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะว่างานที่กำลังเริ่มบริษัทใหม่ด้วยค่ะเป็นทำอะไรเป็นบริษัทออร์แกไนซ์ค่ะชื่อมันลือเขาบอกต้องพูดเยอะๆค่ะต้องพูดเยอะๆแล้วจะได้เงินก็ติดต่อสื่อสารอะไรอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอรับเงินเลยนะรับเงินอย่างเดียวแล้วยังนี่ฮะส่งนี่มามอบให้ด้วยนะครับพี่ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะเองต่อไปเป็นเรื่องราวของมีค่ะราศีกรกฎน้องน้อยของเรานะคะกรกฎช่วงหน้ามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎดวงชะตารับปีหนูจะเป็นเช่นไรร่วมเปิดศึกโดดดึงความสดชื่นคืนสมดุลด้วยคุณค่าธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์จากเฮลติ้ง AIA Financial Health Check วันนี้คุณตรวจสุขภาพทางการเงินหรือยังราศีกรกฎน้องน้อยของเรานะคะกรกฎปี50เนี่ยมีทั้งผลงานอัลบั้มใช่ครับหนังด้วยละครด้วยละครเพลงก็พอก็มากเลยนะครับเพลงอะไรเอาเพลงอะไรละครหนึ่งเธอที่แทงข้างหลังเธอละครวันนี้ค่ะนี่อยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนอยู่ทนอยู่นานอยู่นานไปกับตอนสักไอ้บ้าแฟนเคยทำงานเยอะค่ะแฟนมีมากต่อจ้าแฟนเหรอครับแฟนตอนนี้ยังไม่มีฮะก็จะมีแต่แฟนคลับก็นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้เราไปดูเรื่องราวของราศีกรกฎกันดีกว่าว่าในปีหนูเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขายตังค์ไหมอาจารย์และอาจารย์วัดเลยครับท่านเกิดในราศีกรกฎราศีนี้เป็นราศีที่เผชิญกับข่าวเคราะห์และทุกข์มาประมาณ2ปีกว่าในปี2551นั้นดวงชะตามีเกณฑ์มีเคราะห์และมีโชคสลับสับเปลี่ยนไปคนที่อยู่ในวัยทำงานนั้นมีมุมของชะตาชีวิตที่ครึ่งปีแรกโดยเฉพาะตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนนั้นจะมีปัญหาอย่างมากและพอพ้นจากเมษายนเป็นต้นไปนั้นชีวิตก็จะลงล็อกลงตัวจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังผันผวนอยู่ยังไม่คงที่ครึ่งปีหลังมีมุมของชะตาชีวิตที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปเวลาประสบความสำเร็จครับเหมือนผีจับยันอะไรก็ดีไปหมดแต่ก็เป็นอยู่ช่วงก็ประมาณแค่ห้าหกเดือนตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปหลังจากนั้นก็จะกลับมาผันผวนอีกครั้งหนึ่งและจะรอคงที่อีกครั้งหนึ่งประมาณปลายปีส่วนเรื่องราวของการเงินคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์อยู่แล้วก็จะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องราวของความรักใครยังไม่มีคู่ขึ้นปีแรกคุณจะไปจีบใครชอบใครหรือมีความถูกชะตากับใครแม้กระทั่งคนนั้นก็ถูกชะตาคุณนะแต่เขาก็จะไม่มีเวลาให้เขาก็จะห่างไกลแต่พอหลังจากพฤษภาคมมิถุนายนไปแล้วคุณจะสมหวังคุณจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดคนที่คุณรักคุณจะเจอคนที่รู้ใจแต่ให้คุณดูไปอีกระยะไม่ใช่ว่าประคองหัวใจแต่งานปั๊บเลยเดี๋ยวมีปัญหาต้องหย่าร้างเลิกลาและจะหาว่าผมไม่เตือนเพราะว่ายังไม่คงที่ในเรื่องราวของความรักแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วในครึ่งปีแรกจะมีเหตุระหองระแหงมีปัญหาครึ่งปีหลังก็ดีและปีนี้ไม่ควรมีบุตรถ้ามีบุตรจะดื้อมีปัญหาสุขภาพและบาดเจ็บนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดอุบัติเหตุการขับยานพาหนะการเดินทางไกลต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทางรถยนต์จะมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นทางแก้ไขเรื่องราวของข้อและภัยตรงนี้ยังมีอยู่คุณหาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวางแผนไว้ในรถปีนี้คุณหาโอกาสไปสักการะหลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือไปที่วัดช้างไห้จังหวัดปัตตานี
รับรองว่าคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการนี่เป็นเรื่องราวชีวิตของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำปีพุทธศักราช2551ครับคือมีทั้งดีแล้วก็ร้ายสลับทับเท้ากันไปเรื่องของร้ายก็มีวิธีการแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็สามารถแก้ได้อันนั้นคือหลวงปู่ทวดครับอาจารย์รับฝากมาให้ด้วยนะครับเอามาไปเลยเวลาที่คิดว่าจะหาที่ไหนหลวงปู่ทวดนี่เดียวเขาบอกว่าไปทำอะไรก็แคล้วคลาดมีห้อยคอไว้ในรถใช่ไม่เรื่องเลยไม่ได้ที่แจ็คไม่ได้คล้องไว้ติดคอไว้ตลอดเวลาแล้วแยกกันไหมคะนั่นเลี่ยมเลี่ยมพระเลี่ยมคือตอนนี้อัลบั้มรักทนรักนานของจะมีทัวร์ต่างจังหวัดเยอะมากโอ้โหมาทัวร์ก็ขับรถไปเองทนอยู่นานอยู่นานแล้วยังอยู่ต้องไม่ได้ขับเองแล้วนะต้องระมัดระวังปีนี้ปี51จะเพิ่งขับรถเองให้คนอื่นขับให้ก่อนครับนะครับแฟนขับแฟนขับเขาเพิ่งเตือนหยอกๆเรื่องแฟนให้ดูกันไปนานๆแฟนขับแฟนโอ้โหราศีกรกฎก็คงจะพูดระมัดระวังนะคะแล้วก็จะต้องเสริมราศีตัวเองด้วยอะไรก็ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นราศีของนายห้างนายห้างนะคะขอให้โชคดีนะคะที่สิงครับสิงครับนี่ๆนายห้างนั่งตะละลาผมเริ่มกดดันนะทำไมอ่ะเงินก็เยอะไปเมืองนุ่งเมืองนอกคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตที่ไปแล้วก็ที่อย่างเดียวคบเพื่อนชื่อหนุ่มกัญชัยคือพักหลังเนี่ยพี่ก๊อฟเขาเริ่มหาพระไพลีพี่นาคมาให้แล้วพี่ก๊อฟแล้วถือดวงน้องเป็นอย่างไรก็ถือว่าดีครับถือว่าดีครับดูปี51ปีดูไหมดูไหมดูไหมจะดูไหมแล้วถ้าเกิดไม่ดีล่ะไม่ดีก็ซวยไงไปดูอาจารย์ครับเชิญเลยค่ะคุณที่เกิดในราศีสิงห์ชะตาชีวิตของคุณในปี2551เป็นปีที่ยังเผชิญกับข่าวทุกข์และข่าวเคราะห์ดันกดดันจนน่ากลัวในปี2551นั้นจะมีดาวดวงหนึ่งคือดาวเสาร์ทับราศีเกิดและราหูก็เลยดวงชะตาดาวสองดวงนี้เป็นดาวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยน่าเป็นห่วงน้องๆที่อยู่ในวัยศึกษาเรียนช่วงนี้ต้องขยันให้มากคุณที่อยู่ในวัยทำงานนั้นดวงชะตาในปีนี้เป็นปีที่มีเกณฑ์ตกงานเสียตำแหน่งใครที่ลงทุนค้าขายก็จะฟื้นไม่ง่ายขายไม่คล่องเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ควรลงทุนขยับขยายอะไรทั้งสิ้นประคับประคองในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดเรื่องราวของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกยืมเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเพราะญาติพี่น้องคนรอบตัวป่วยรวมทั้งตัวคุณป่วยและต้องใช้เงินก้อนใหญ่กับการรักษาใช้เงินก้อนใหญ่กับการที่คุณจะต้องแก้ปัญหาชีวิตรักของคุณนั้นคุณจะผิดหวังคุณมีเกณฑ์ที่คู่จะไปมีคนอื่นในกรณีที่คุณยังไม่แต่งงานในกรณีที่คุณแต่งงานแล้วคุณก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพัดผ้าห่างไกลเพราะนั้นเรื่องราวของความรักจะมีความทุกข์มากสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์เรื่องราวของสุขภาพปฏิเสธการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นกับญาติในครอบครัวคุณนะส่วนอุบัติเหตุนั้นคุณต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางอากาศและก็ไฟหรือว่าการตกจากต้นไม้ที่สูงและประการสำคัญครับเรื่องราวที่จะต้องเสริมดวงชะตาคุณในปีนี้คือหาโอกาสไปทำบุญปฏิบัติธรรมบุญเท่านั้นแหละจะคุ้มครองชีวิตของคุณและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือหาโอกาสในกรณีที่คุณเป็นสุภาพสตรีนั้นก็คือบวชนานบวชชีพนานแล้วรับศีล8ปีนี้จะแก้ไขและเสริมดวงชะตาถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนะที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศได้และไปอยู่สักระยะหนึ่งคุณจะเรียนต่อไปทำงานคุณไปทันทีชีวิตคุณจะดีและพ้นจากเคราะห์นั้นสรุปว่าคนเกิดราศีสิงห์นั้นในปีนี้เป็นปีแห่งการเผชิญกับข่าวเคราะห์นานาประการคุณควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคุณจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตดวงชะตานี้ไปได้ครับผมขอแนะนำเลยดูดวงของพี่ก๊อฟแล้วเนี่ยควรจะต้องออมเพิ่มไม่ทำไมไปย้ายราศีสำหรับชาวราศีสิงห์โดยรวมนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังในห้างของเราก็เหมือนกันควรจะฟังไว้นิดนึงแล้วก็หนังสือสวดมนต์ไปนี่ก็พระกันไตรปิฎกนะคะพระคาถาชินบัญชรพี่ขอบอกเลยนะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดพึงกระทำแล้วชีวิตน้องจะรอดปลอดภัยร้อนเหรอจับมันยังร้อนไม่เป็นไรร้องใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่น้อง
องฟื้นหน่อยได้ไหมน้องใหม่น้องใหม่ร้อนๆหน่อยได้ไหมเออร้อนๆนะพอดูแลขอบคุณมากสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะควรจะระมัดระวังแล้วก็มันสวดมนต์นะคะที่อาจารย์ลักษ์บอกยังไม่หมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการทำนายดวงชะตาในปีหมูของราศีต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะคิงเคลสอาซาอาบูดินป๊อปซีเคร็ตไมโครเวฟป๊อปคอร์นดูหน้าตาของหนุ่มราศีกันคนนี้กันดีกว่านะคะในปี50ที่ผ่านมาก็จะดูดีนะคุณครับผมมีแฟนกับแฟนเป็นนางเอกเลยนะสวยพี่นี่แน่นอนแม่ดาวแม่ดาวเวลาได้ขนมไปก็ได้ไป3กล่องคนเดียวเลยไปเที่ยวนู่นมาหลงมาหลีกันมาเขาบอกช่างครอบครัวแม่เขาไปกันจะมาตามไปเขาบอกจะมาหลีกันไม่รู้เรื่องเลยเอาให้มันนอนในโรงนาไปกับเขาเลยเหรอมาแล้วรู้ได้ไงอ่ะเห็นคนแบบนี้เป็นทหารนะคุณรับใช้ชาติเลยนะเวลาใส่เครื่องแบบต้องใส่สเปรย์แล้วนะครับไปย่นเลยครับเป็นบุก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 พอดีเลยฮะยศอะไรยศอะไรร้อยตรีครับตอนนี้ครับร้อยตรีปีหน้าเป็นอะไรนะสาเอกขึ้นสิน้องขึ้นเอาเราไปดูดูว่ามันจะขึ้นไหมมาดีกันค่ะจันรักเชิญเลยจ้าคุณที่เกิดในราศีกันราศีกันคือราศีพุ่มสาวพุ่มประจันเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับงานที่ใช้การพูดในการสื่อสารการเดินทางคนที่เกิดในราศีกันวรสารมีเกณฑ์นี้ครับอันหนึ่งจันทร์เป็นที่เกิดแท้แต่ละพฤหัสปีทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสันต์วันนี้จะเจริญยิ่งยศนาแปลว่าคุณที่เกิดในราศีกันที่ราพุ่งฟูเป็นสิ่งเป็นดวงชะตาตั้งแต่ประมาณมกราถึงเมษาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะประสบความสำเร็จอย่างมากๆครับคุณที่อยู่ในวัยทำงานถ้าเป็นลูกน้องจ้างเจ้านายจะเมตตารักใคร่เป็นพิเศษและให้โอกาสในการทำงานที่ตรงกับความชอบและตรงกับความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณต้องการส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายและมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จจากการขยับขยายหรือการลงทุนเพิ่มเติมนั้นเมื่อการงานดีการเงินก็จะประสบความสำเร็จจะมีเงินไหลมาเทมาทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นปีที่คุณสามารถเก็บออมเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำเรื่องราวของความรักจะเป็นปีที่คุณจะสมหวังกับการได้เพื่อนที่ดีมากกว่าได้แฟนที่ดีเพื่อนจริงเพื่อนตายส่วนใครที่จะมีคู่ต้องหาคู่ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าสัก10ปีขึ้นไปคุณจะไม่มีปัญหากับเรื่องราวของความรักมีก็เล็กๆน้อยๆและคุณจะผ่านไปได้เป็นอย่างดีครับสุขภาพและอุบัติเหตุของคุณจะเป็นไงปีนี้วันสุขภาพของคุณดีแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่ทำประสงค์ดวงชะตาสำหรับคนเกิดราศีกันคือการที่คุณได้มีโอกาสให้กำไรกับชีวิตควรไปท่องเที่ยวให้สนุกทุกเดือนหาโปรแกรมเที่ยวและเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากการท่องเที่ยวให้ไปกราบสักการะขอพรตรงนั้นจะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตคุณตลอดทั้งปีครับก่อนอันใกล้นี้ก่อนคนเราได้อะไรมันก็จะไม่ครบทุกอย่างหรอกนะมันก็มีได้อย่างแล้วก็มันก็เสียอย่างมันมีวิธีแก้ไม่ใช่หรอแต่งงานก็ต้องแต่งกับผู้หญิงที่อายุมากกว่า10ปีแต่น้องสาวเรามันน้อยกว่าน้องแต่งที่พี่10ปีมีคนเดียวในนี้ตัวแม่ได้เทสนี่ก็ชอบดำดำใช่แต่พี่เล่นคุณเลิกกับทางนู้นให้ไม่ต้องเลิกไม่ต้องอะไรกับใครทั้งนั้นแหละไปจังหวัดไหนผ่านไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอะไรก็ได้ที่เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์หลักกิโลไม่ใช่นะมีความรู้นะบางคนไหว้หลักกิโลไม่ต้องไหว้นะเราเผื่อเดินทางไปไม่ถูกนี่ให้แผนที่ทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่นี่มีในกรุงเทพมหานครมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะ6ถวยเทพในย่านราชประสงค์เอาไปดูก็แวะไหว้ที่นั่นเลยวัดแล้วก็ไหว้พระเจ้าวัดนี้หมดเลยอันนี้ตัวนี้ดีใช่ไหมดีแต่เมื่อก่อนเหมือนกดน้ำไอ้คนเขาเขียนไม่หมดเลยนะกดดีไหมครับคุณกดทุกคน
ผมเปิดโรงเรียนสอนขับเครื่องบินครับจริงๆชอบขับเครื่องบินก็เลยไปร่วมลงทุนกับเพื่อนสอนเครื่องบินบังคับที่ไหนเปิดอยู่ที่ไอ้นั่นมันบอกเครื่องบินบังคับเหรออยู่สนามบินดอนเมืองครับชื่อโรงเรียนว่า Royal Bangkok Aero Group ครับ Royal Bangkok Aero Group นะคะถ้าหากใครว่าสนใจอยากจะขับเครื่องบินเป็นนะนี่ขับรถเบื่อๆก็ไปเรียนกับน้องเขาก็ขี่ไปแล้วนะน้องเป็นขับเป็นไงเป็นครับไปเรียนมาด้วยกันแล้วครับเวลาก็หมดแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับราศีไหนที่ราศีคือมีอะไรบ้างที่เราเหลือตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีแล้วก็มีด้วยนะเราจะยกยอดไปทำนายกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยขอเชิญผู้ร่วมศึกทั้ง12ท่านเนี่ยลงไปจับธงโชคดีให้หน่อยได้ไหมอยากจะแจกทองหนึ่งสองสามลุ้นติ้วทองคำโดย Plus Extra Vitamin Raw KFC Delivery 1150 Huggies Full Ups Tank Size M ยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวน้ำมันกวางลุงบรรเทาอาการวิงเวียนเป็นลมครีมหมักผมโลแลนด์หลุมนักก็ไขหนักแบงเกอร์โปรตีนแป้งเด็ก Baby Mindมาเริ่มกันน้องพอนะคะชาวราศีเมษตัวแทนมาแล้วนะคะหรือว่าดวงแจ๋งทำคำหนักห้าบาทจะเป็นของน้องพอแล้วไม่ชอบจบเลยก็ขอให้คุณผู้ชมรวมถึงทุกท่านที่นี่ด้วยนะครับก็มีความสุขครับมากๆทั้งกายและใจนะครับตลอดทั้งปี51แล้วก็ตลอดไปเลยครับนะคะเราจะขอขอบคุณผู้ร่วมสุขของเราทั้ง12ราศีขอให้ทุกคนเจ้าโลกในอาทิตย์หน้านะคะผู้ร่วมสุขทั้ง12ท่านยังอยู่ค่ะและยังมีทนายจะตายราศีที่เหลือที่เหลือด้วยครับ6ราศีนะฮะใช่ราศีนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นะครับก็ขอให้ความสุขมากๆครับขับรถขับราให้ระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเที่ยวเล่นกันก็พอประมาณกันแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนบุญกุศลที่ผมได้สร้างสะสมข้ามชาติข้ามภพบุญนั้นที่ผมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทำให้ผมเจริญรุ่งเรืองขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่แฟนรายการทุกคนขอให้ทิศการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมจงสมหวังทุกประการให้มีแก้วเงินทองไหลมาถึงมาแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วก็มีความสุขทั้งทางกายและทางใจเทวดารักษาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองโชคดีครับ